พายุฝนพัดกระหน่ำนะแล้วก็ทำให้ต้นไทรขนาดใหญ่เนี่ยโค่นทับลงมานะที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งในบ้านเนี่ยมีคุณตาอายุ76ปีเนี่ยอาศัยอยู่ครับลูกชายเนี่ยบอกว่าเคยบอกให้คุณตาเนี่ยไปอยู่บ้านอีกหลังนึงแล้วนะมาอยู่ด้วยกันเถอะแต่คุณตาเนี่ยห่วงบ้านไม่ยอมมาครับนะและที่สุดเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นครับโดยทางอบต.เนินหอมแล้วก็การไฟฟ้าก็นำรถเครนครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคือขึ้นรถกระเช้าครับขึ้นไปตัดกิ่งต้นไทรที่ล้มทับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้นะครับซึ่งภายในก็มีคุณตาอายุ76ปีเนี่ยอาศัยอยู่ตามลำพังภายในบ้านครับการที่จะนำเอาต้นไทรขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยออกจากที่เกิดเหตุหลังจากที่มันล้มลงมาแล้วเนี่ยครับเขาบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหารือกันแล้วก็วางแผนครับเพราะว่าต้นไทรเนี่ยมันใหญ่มากต้องใช้เวลาในการรื้อถอนแล้วบ้านเนี่ยก็คือต้องรื้อส่วนหนึ่งแล้วก็ขนย้ายข้าวของที่มันเสียหายน่าจะใช้เวลาอีกหลายวันนะครับหลังจากที่มันมีพายุฝนกระหน่ำลงมาเมื่อคืนทำให้ต้นไทรต้นนี้หักโค่นทับบ้านแล้วทำให้คุณตาอายุ76เนี่ยเสียชีวิตเลยครับประมาณราวสี่ทุ่มเลยเพราะว่าลูกหนูคนหนึ่งมันอยู่บนบ้านมันฟาดมาบ้านสะเทือนลูกหนูวิ่งออกมาดูเห็นไม้ทับอย่างเงี้ยไม่รู้เลยว่าตุ๊กใส่ตาคนนั้นแกจะเป็นยังไงก็ไม่รู้พ่อบ้านแกก็เป็นกู้ภัยแต่ว่าแกออกไม่ได้แกออกไม่ได้เพราะว่าต้องตัดขาแล้วสายไฟมันหล่นลงมาด้วยกลัวมันดูดทีนี้เนี่ยนะคะดูเรื่องของการจัดงานศพให้กับคุณตาอายุ76ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็จัดขึ้นที่สำนักสงฆ์ซับฟานอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีลูกชายเนี่ยเล่าบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามก่อนหน้านี้ค่ะเคยชวนพ่อเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าพ่อเนี่ยติดบ้านมากแกไม่ยอมมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทำให้รู้สึกตกใจแล้วก็เสียขวัญเป็นอย่างมากเลยค่ะไปโรงพยาบาลไม่เจอผมก็บอกว่าพ่อกลับบ้านกลับมาอยู่กันก่อนเดี๋ยวฝนหมดแล้วบ้านน้ำแห้งไม่ค่อยว่ากันไม่อยากจะกลับมาก็มาให้มันหมดผ่านนี้ไปก่อนแกไม่มาครับแกอยากอยู่ที่นั่นเป็นบ้านเก่าแกเนาะใช่ครับมันมีสิ่งบอกเหตุเราไหมมีฝันอะไรไหมวันเบื่อเหรอครับกลางคืนอ่ะพอจะเช้ามาวันศุกร์ก่อนเช้าผมฝันนะผมฝันเห็นพ่อแล้วฟันผมหลุดผมก็ตกใจผมก็เสียแล้วแต่ทีเนี้ยผมก็ยังไม่ทันได้ไปหาแก